มันเป็นขวานนะทุกคนมันก็อัดว้ายกลุ่มใต้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับมือชิ้นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาแล้วนะคะสำหรับรายการ Minecraft ตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะเย่ก็นานๆครั้งได้กลับมานะคะทุกคนเดินเมื่อกี้แบบแทบไม่มีเลยนะแต่วันนี้กลับมาแล้วนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มพาทุกคนมาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Overclock นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเซิร์ฟนี้นะคะเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดเวอร์ชั่น 1.15.2 ถึงเวอร์ชั่น 1.16.1 นั่นเองนะคะนี่เลยโอ้โหคนเล่นเยอะมากนะคะครั้งแรกที่เราเกิดมาใช่ไหมอันนี้บุ๋มใจรถไม่ใช่นะบุ๋มวิ่งทัวร์เซิร์ฟนะคะโอเคก็ตอนนี้ก็จะเจอกับคำสั่งพื้นฐานนะคะทุกคนเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ว่าควรจะมีวาร์ปมี TPA มีเซตโฮมอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็เดินเข้ามาอีกตรงนี้มีประกาศเว็บไซต์ทางของเซิร์ฟเวอร์โอเคแล้วก็จะมีลิงก์เว็บไซต์ขึ้นมาโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นของเริ่มต้นนะคะแล้วก็มารับค่ะทุกคนของเริ่มต้นเขาจะให้เรามีโอ้นี่เป็นคูปองสุ่มของแรมือใหม่อู้ดีจังเลยอันนี้ที่บุ๋มได้มาข้างบนเนี่ยเป็นเพราะว่าแอดมินเขาให้มานะคะทุกคนเอาไว้สุ่มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีอุ้ยมีโอ้โหกล้วยเดี๋ยวนี้โอ้โหเมื่อกี้บุ๋มลืมโหลดรีซอสแพ็กมาบุ๋มก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงไม่ขึ้นเป็นกล้วยนะนี่เลยอันนี้เป็นกล้วยนะคะทุกคนโอเคก็อะไรเนี่ยแก้รีซอสแพ็กไม่ติดคลิกขวาอ๋อมันก็จะมีลิงก์รีซอสแพ็กให้เมื่อกี้บุ๋มก็ไปโหลดมาจากเมื่อกี้นั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยกินกล้วยก่อนตรงนี้มีรับเพศใช่ไหมโอเคเพศหญิงไปหาแล้วก็ตรงนี้มีซ่อมแซมอุปกรณ์โอเคของที่ถือในมือชิ้นละ100หรือว่าจะเป็นของทั้งหมดในตัว500นั่นเองอุ้ย500นี่คุ้มนะคุ้มมากเลยแหละก็ตรงนี้มีที่สำหรับเอนชานของนะคะทุกคนโอเคอุ้ยดีไซน์แพ็คสวยนะเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นผู้เล่นแร่แปรธาตุเอเดนหมากรุกแห่งความมืดมนเหมือนจะเป็นเควสอย่างนี้ปะผมไม่แน่ใจตรงนี้เป็นจุดรวมวับต่างๆนะคะก็จะมีโลกสร้างบ้านตลาดซื้อขายเควสลานประลองฝีมือจุ่มกาชานะคะแล้วก็มีดันเจียนมีซื้อโปรเทคมีกิจกรรมโอเคประมาณนั้นตรงนี้เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะคะทุกคนและตรงนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์แพ็กเกจนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้บุ๋มก็มีของยูทูบเบอร์นะคะทุกคนมาลองเปิดดูซิมันเปิดยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะทุกคนเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้นี่ตัวอะไรอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะคูปองสุ่มของแรมือใหม่อ๋อตรงนี้มีตลาดขายของนะคะโอเคมีของขายประมาณนี้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโอ้โหตรงนี้มีกล่องสุ่มผู้เล่นใหม่นี่อันนี้บุ๋มใช้ผิดอันนี่โอเคได้เป็นรองเท้ามาค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องสุ่มลอตเตอรี่มีปะลอตเตอรี่ขีวได้รับ800เมื่อกี้โอ้โหเอาอีกสิฮะรอบนี้ได้อีก700นะคะทุกคนโอเคเยี่ยมไปเลยโอเคต่อไปเป็นกล่องสุ่มแฟชั่นนะคะทุกคนหมุ่มก็มีนี่เลยแฟชั่นเว็บพอยต์อันไหนนะอันนี้ปะอืมโอ้โหมีพวกดาบพวกอะไรที่ได้ไปหมดเลยค่ะทุกคนได้โอ้โหได้ธนูเยี่ยมได้ธนูแบบโคเทมาอีกสัก2ครั้งแล้วกันอืมอย่างนึงเป็นขวานไม่ใช่สิใช่เป็นขวานแบบอริเดียมโอ้ my god อู้แล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยเป็นขวานเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่เท่มากเลยโอ้โหแรงพอๆกันค่ะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นลักกี้อันนี้ป่ะลักกี้แฟชั่นอู้เป็นเหมือนเครื่องแต่งกายนะคะทุกคนอื้อหืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแดปเพนกวินได้เพนกวินยังได้ปีกอ่ะโอ้โหได้มาแดงสาบมาเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยคามิอะไรสักอย่างซาม่าอีกแล้วเอาอีกนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองใส่ดูทุกคนแล้วก็จะมีวงแหวนบนหัวนะคะอารมณ์เหมือนเป็นเทวดาเราแจกคนในเซิร์ฟดีกว่าแจกได้ไหมแจกไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรโอเคต่อไปเป็นพ่อค้าโอ้เอาอันนี้มาแลกได้แล้วไงต่อไม่รู้ค่ะทุกคน
แล้วนี่ล่ะเอามาเทรดอู้มาแลกเป็นชิ้นส่วนลัคกี้แฟชั่นได้อ๋อแล้วก็มาแลกโอ้มาแลกเป็นปีกอะไรพวกนี้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยงั้นบุ๋มก็เอาเพนกวินแดบมาแลกแล้วก็เฮ้ยอันนี้ก็เท่นะทุกคนแป๊บนึงบุ๋มลองใส่ดูหน่อยว้าวนี่ก็เท่มากเหมือนกันนะเนี่ยใส่นี้แล้วกันนะแล้วก็จะเอาอันนี้นะคะมาแลกได้อีกทีก็คือตอนนี้บุ๋มมีทั้งหมด7อันแล้วเอามาแลกปีกดีกว่านี่ปีกก็ไปใส่ตรงไหนได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้โหเรามีปีกด้วยนะสุดยอดไปเลยต่อไปฝั่งนี้มีอะไรคะขอวิ่งมาดูหน่อยละกันฝั่งนี้เขาไม่ได้บอกทางเข้าแต่น่าจะเป็นอ๋อคนขายกระสุนอ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นที่ซื้อขายตรงนี้เป็นพ่อค้ารับซื้อกล่องสมบัติโอ้$10ร้อยดอลลาร์ตรงนี้เป็นพ่อค้ารับซื้อกระโหลกก็เป็นที่สำหรับขายของนั่นเองนะคะทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นเนาะให้เราหาตังค์มาแล้วก็มาขายได้นะคะโอเคต่อไปอุ๊ยอะไรเนี่ยตัวเล็กๆ swap to off handมันแลกได้เหรอโอ้ยในบุ๋มมีเหรียญอันนี้1อันค่ะทุกคนนี่เพราะว่า developer event coin ซื้อได้ในราคาเหรียญละ 1,000 บาทหรือซื้อในเว็บโหอ่ะบุ๋มสุ่มเลยละกันได้เป็นแอปเปิ้ลทองมานะคะทุกคนแบบวิบวับวิบวับมากเลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวบุ๋มขอดูของนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้มีร้านค้าซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนโหลืมทับมันนี่มีเงิน 1,700 บาทซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้อค้างคาวได้โหซื้อได้แค่อย่างเดียวแหละโอเคนี่ไงไอ้เต้าค้างคาวมาเร็วมาเป็นโคโรนากันเถอะไม่ใช่ต่อไปนะคะคำสั่งสัตว์เลี้ยงพื้นฐานเพชรซีเรียกสัตว์เลี้ยงเก็บสัตว์เลี้ยง PSA ทับ PSA เก็บเรียบร้อยหวัดดีนายเหมือนมีคนมาทักทายนะคะโอเคต่อไปค่ะตรงนี้เป็นผู้ชนะ Fashion of the หมายถึงว่าการแต่งตัวของเขามีความแพงที่สุดในเซิร์ฟอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นที่การสร้างกิลนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีอันดับเงินที่เยอะที่สุดโอ้โหเบบี้โอ้โหเงิน 100,000 กว่าเลยหรอโอ้โหเยอะมากแล้วตรงนี้นะคะ Fashion Walkมันจะเป็นแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยบ้างนี่บุ๋มก็ไม่รู้นะแต่เดินต่อไปนะคะฝั่งนี้มีใบแรกเควสมือใหม่อู้เอาพวกไม้มาแรกใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นเควสมือใหม่อู้มันบุ๋มมีใบไอ้นี่ไม่ใช่นี่คนละอันแล้วต้องไปเอาตรงนั้นมาแลกตรงนี้อะไรอย่างงี้ต่อนะคะก็เหมือนอุ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นรางวัลออนไลน์อ๋อเอาของเอาที่เราได้มาจากออนไลน์มาแลกตรงนี้ได้นะคะทุกคนรับของออนไลน์เองแล้วก็จะมีที่สำหรับขายของแลกของอะไรอย่างนี้นะเป็นเหมือนเควสนั่นเองนะคะโอเคอุ้ยแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เราไม่แน่ใจเป็นเงินนะคะทุกคนเป็นที่แลกเปลี่ยนเงินแล้วก็เอาอู้นี่เป็นไนท์โพชั่นพวกนี้มันจะเอามาขายแล้วก็เป็นเงินได้ใช่ไหมประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่เห็นไหมว้าวเยี่ยมเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนอารมณ์เหมือนเควสนั่นแหละนี่ยังบุ๋มลองวัดนี่ไงตรงนี้เป็นเควสจริงๆด้วยอ่ะฮะเรามาเควสแล้วต่อไปเราไปที่มันจะมีดันเจียนแล้วก็ที่ซื้อโพเทคนะคะในบุ๋มไปซื้อโพเทคกว่าอยู่ตรงนี้นี่นางใกล้ๆเองบุ๋มยังไม่ได้วิ่งมาฝั่งนี้ใช่ไหมตรงนี้วิ่งขึ้นไปก็จะเจอกับที่สำหรับซื้อโพเทคนั่นเองนะคะโห 5,000 บาทเป็น10คูณ10ตัวนี้เรามี10คูณ10ของฟรีอยู่ไม่ต้องซื้อก็ได้ใหญ่ที่สุดเป็น100คูณ100ไว้ราคา 35,000 บาทโอเคแล้วฝั่งนี้ก็โปรเทคเติมเงินจำหน่ายในเว็บโอเคเป็น150คูณ150ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้บุ๋มมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอวิ่งเพื่อความชัวร์นะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าในเซอร์มีเขาใหญ่ถึงขนาดที่แบบเราจะไปไม่ทั่วหรือเปล่าโอเคกลับมาที่เดิมแล้วนะคะทุกคนบุ๋มขอวิ่งไปฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไปหมดหรือยังตลาดขายของตรงนี้มาแล้วผู้เล่นใหม่ตรงนั้นไปแล้วโอเคประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนสำหรับหน้าสปาวของเขาตรงไหนที่บุ๋มแนะนำไม่หมดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะลองไปที่อื่นบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันที่ดันเจียนนะคะมาเต้นเรามีดาบที่ซื้อมานะอันนี้ล่ะยิงได้เปล่าโอ้ยิงไม่ได้บุ๋มไม่มีลูกธนูอ่ะแต่ว่าบุ๋มมีอันนี้อีกอันนึงมาปิชปิช
มันมีไอเนี่ยมันมีสอนยิงอะทุกคนมันเป็นขวานนะทุกคนมันก็อัดว้ายบุ่มตายเฮ้ยเอาใหม่สิไม่ยอมกราบมาอีกรอบแล้วค่ะทุกคนเฮ้ย hey, เป็นไปได้ยังไงนะหรือว่าเราไปสู้กับตัวที่มันนี่สูงเกินไปตายสินี่เห็นไหมมันก็ไม่ได้ตายยากนะแต่ไอ้นี่อ่ะทุกคนนี่ซอมบี้น้ำเนี่ยไอ้ซอมบี้น้ำเนี่ยโอ้ว้าวสเกเลตันสเกเลตันค่ะบุ่มเมื่อกี้โอเคก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะสำหรับเมื่อกี้น่าจะเป็นที่สำหรับไว้ฟาร์มสัตว์อะไรต่างๆได้ด้วยเนาะเดี๋ยวบุ๋มไปกันที่ลานไปลองฝีมือกันก่อนสิโอ้โหยังไม่มีใช่ไหมงั้นเราไปที่โลกสร้างบ้านดีกว่ามาค่ะทุกคนเราไปหาสร้างบ้านกันดีกว่าในเมื่อมันเป็นเซิร์ฟในอาชีวิรอดเราก็ต้องแบบมีบ้านสักหลังนึงอะไรอย่างนี้นะคะมาไปไปไปตัวนี้ทุบได้ยังยังไม่ได้โอเคตายของไม่ตกด้วยนะคะทุกคนค่อนข้างดีเลยได้แล้วเราใช้ขวานมหาปลัยของเรานะคะทุกคนในการทุบโคตรเท่เลยทุกคนใครที่เป็นสายแฟชั่นแบบว่าชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะเซิร์ฟนี้แบบไม่ผิดหวังนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีแบบของ 3D ที่แบบเท่ๆมากๆเลยอะพวกรีซอร์ทแพคของเขาอะบุ๋มชอบมากเลยขุดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้มาเยอะแล้วนะคะหรือเปล่าแล้วไปหาที่ทำบ้านเก๋ๆเท่ๆเฟี้ยวๆดีกว่าทุกคนมันบุ๋มจะเจอพื้นที่ดีๆแล้วล่ะค่ะไม่เจอประตูเนเธอร์ของใครก็ไม่รู้ใต้น้ำแต่ตรงเนี้ยเราก็แค่เอาดินมาถมรู้จะไปฝั่งนั้นดีโอ้มันมีบ้านคนอยู่ฝั่งนั้นนี่นะเราเอาดินที่เรามีมาถมไว้นี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำบ้านหลังเล็กๆแถวนี้เดี๋ยวบุ๋มทำโต๊ะคราฟก่อนแล้วกันนะคะอู้ดูดีไซน์แพ็คโต๊ะคราฟของเขาอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวเราไปทุบหินแป๊บนึงโอเคได้เรียนรู้สกิลเพิ่มอีกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็มีหินแล้วแล้วบุ๋มก็จะเอาหินเนี่ยมาทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นสิ่งนี้ด้วยปึ๊บนี่เลยแล้วเราก็จะทำการชุบบริเวณนี้ออกไปนะคะ1 2 3เว้น1 1 2 3จึ๊บ1 2จึ๊บ1 2แล้วก็ทำแบบนี้นี่แล้วไม้ไอ้นี่ก็หมดเนี่ยบุ๋มก็ต้องไปทุบแป๊บนึงนะคะดินนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลอ้าวตรงนี้มีแต่ต้นไม้brush ทั้งนั้นเลย A few moments later ทุกคนตอนนี้บุ๋มวางกล่องยูทูบเบอร์ดูแล้วนะดูนะอู้ข้างในมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยชีสเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ดีไฟโอ้โหมีของเต็มไปหมดเลยเรามาใช้ไฟปักในบ้านโคตรเก๋นะคะแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้บุ๋มเก็บมาหมดแล้วเนี่ยได้เป็นพวกคีย์ต่างๆมานะคะแล้วก็มีอาหารมามีป้ายด้วยงั้นเราปักป้ายหน้าบ้านเรานิดนึงแล้วกันโอเคสวิฟตี้คราฟเมอร์นี่เป็นไงโอเคเก็บของไว้นะคะออกมาทั้งหมดทำไมก็ไม่รู้โอ้มีลอตเตอรี่สุ่มเงินด้วยอู้มีที่ขุดของยูทูบเบอร์ด้วยค่ะแล้วก็มีกล่องให้แต่บุ๋มเอากล่องมาวางไว้ตรงนี้แต่บุ๋มยังทำเตียงนอนไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นบุ๋มหาทรายก่อนนะคะโอเคแล้วก็มีตรงนี้ถ่านหินนิดหน่อยมันขุดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยว้าวเร็วมากด้วยแหละมืดติดหนึ่งนะคะตรงนี้ผมเอานี้มาเผาโอ้โหดูรีเซอร์แพคของเขาสิสวยมากนะคะก็อะไรนะทรายโอเคค่ะทุกคนสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านของเรานี่เลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ภายในก็มีประมาณนี้ซึ่งยังไม่มีเตียงเพราะว่าหมุมหาแกะไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนได้มาแค่เนี่ยอันเดียวเองอะมันไม่พออะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้น้องก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ดี
ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ดีๆอีกเซิร์ฟนึงนะคะที่บุ๋มแนะนำก็มีคนเล่นเยอะด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย้ออกให้ไปแล้วเนี่ย